ราเองที่อยู่ในเมืองไทยกับทีมงานเนี่ยเราก็คอยเฝ้าติดตามผ่านแอปพลิเคชันของ BMW Berlin Marathon นะครับดูว่านักวิ่งเราอยู่ตรงไหนแล้วเพื่อประสานงานกับทีมช่างภาพเราที่อยู่ที่นู่นที่คอยจะเก็บภาพบรรยากาศนักวิ่งคือเหมือนเราอ่ะเป็นดีเรคเตอร์ที่อยู่ที่ไทยก็คือจอคอมพิวเตอร์ใหญ่เนี่ยเอาไว้ดูว่าพี่คลิปโชเก้เนี่ยเข้าไหมจอที่สองเนี่ยคือจอ iPad แต่จะต้องมีแชทที่จะเกิดขึ้นกับทั้งทีมที่ดูแลที่นู่นแล้วก็จะมีมือถือ2เครื่องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทุกการเคลื่อนไหวของเขาแล้วเราก็จะมีเอียร์อันนึงเพื่อคุยกับเอียร์อันเนี้ยกับทางช่างภาพที่ต่างประเทศบ่าย2โมงจนถึงเที่ยงคืนครึ่งเวลาไทยค่ะสนุกมีความตื่นเต้นได้ลุ้นตลอดเวลาตั้งแต่บ่ายถึงค่ำเราลุ้นนักวิ่งของเราตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายไม่ว่าแต่ละท่านเนี่ยจะจบตอนไหนจบเมื่อไหร่แต่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นฟินิชเชอร์ของรายการใหญ่ระดับโลกแบบนี้มันเป็นโมเมนต์หนึ่งในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมงานหรือทางสเตจเองเนี่ยเราติดตามแล้วเราก็ลุ้นเชียร์มากเลยจนคนสุดท้ายเข้าเส้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าภารกิจเราเนี่ยจะเรียกว่าคอมพีทจริงๆก็คือเมื่อคนสุดท้ายเข้าเส้นครับเขาเข้าเส้นชัยทีละคนทีละคนแล้วเราได้ปิดแอปออกไปทีละคนนะพี่มันเหมือนแบบมันเป็นความสุขที่แบบว่าวิ่งเข้าเส้นชัยเองก็สุขนะแต่วันนี้เราพาคน21คนด้วยการสนับสนุนบางอย่างคือเขาช่วยเหลือตัวเองที่สุดอ่ะส่วนนึงแต่เราได้เป็นจุดเล็กๆอ่ะที่เราเห็นคุณเขาเดินเข้าเส้นชัยอ่ะพี่คือมันไม่รู้จะบอกอะไรคนสุดท้ายเข้านี่คือรู้สึกแบบน้ำตาลื่นแบบดีใจผมว่าอะไรที่เป็นครั้งแรกเนี่ยทุกคนก็คงไม่มีวันลืมนะครับยิ่งถ้าคุณจบมาราธอนแรกในรายการระดับเมเจอร์ของโลกแล้วแถมเป็นสนามที่ทำลายสถิติโลกในวันนั้นด้วยผมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่คงจะเอาไว้เล่าให้ลูกหลานฟังได้ตลอดชีวิตนะครับอยากจะขอบคุณทุกความเชื่อพันธมิตรทุกๆคนในวันแรกที่เราลุกขึ้นมาทำแต่คิดว่ามันอาจจะมีบางคนเนาะถามว่าแบบจะได้ไหมสำเร็จไหมความเชื่อทั้งจากตัวนักวิ่งก็คือลูกค้าพันธมิตรที่แบบสนับสนุนในความเชื่อของเราตั้งแต่วันแรกอะและยังไม่ได้มีใครมาตอบแบบขอบคุณจริงๆที่เดินมาอยู่ด้วยกันกับเราตั้งแต่วันแรกแล้วเดินจนจบครบ7เดือนที่มันสวยงามทีมโค้ชขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบโค้ชดินหรือโค้ชทุกๆคนในซีรีส์ที่คุณเป็นเนวิเกเตอร์ให้กับนักวิ่งของเราเป็นจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ส่งเข้าเส้นชัยบรรดาพาร์ทเนอร์นะครับทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนสเตจด้วยดีไม่ว่าจะเป็นทีมโค้ชผู้ฝึกสอนต้องกราบขอบพระคุณครูดินนะครับแล้วก็เลฟรันเนอร์โพคาริสเวสนะครับในกากามินแล้วก็ทีมโค้ชต่างๆที่เข้ามาช่วยดูแลให้นักวิ่งสเตททูเบอร์ลินประสบความสำเร็จทุกๆท่านต้องขอบคุณมากครับในนามสเตทแล้วพบกันในสเตจทูลอนดอน2023นะคะสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆนักวิ่งทุกๆท่านนะฮะแล้วก็คุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ชมกันสดๆในตอนนี้ผ่านทางเพจของ State Fire The Rail U นะครับ Left Runner Coach เดี่ยวแล้วก็ Running Insider ด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นภาพความประทับใจนะครับในการเดินทางไปเก็บดาวดวงแรกกับ State Fire The Rail U State to Berlin กันไปนะครับนั่นคือดาวดวงแรกที่เราพาเรียกได้ว่านักวิ่งนะครับที่มีความฝันว่าอยากจะไปเก็บดวงดาวในสนามเมเจอร์โลกนะครับไปเก็บกันมาในดาวดวงแรกแล้วนะครับดาวดวงที่2กับทางสเตทนั่นคือสเตททูนิวยอร์กกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านั่นเองนะครับแต่ในวันนี้ครับเรากำลังจะพูดถึงเรื่องราวของดาวดวงที่3ที่ทางสเตทฟาเดเรลอยู่นั้นจะพาคุณไปเก็บกันในสนามเวิลด์เมเจอร์นั่นก็คือ State 2 London 2023นะครับ Unparalleled Experience นั่นเองนะฮะอ่ะวันนี้ได้พูดคุยกันในเรื่องราวของรายละเอียดที่กำลังจะเกิดขึ้นในการเดินทางสู่ดาวดวงที่3กันนี้อย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยฝากทุกคนนะครับที่ชมอยู่ตามเพจต่างๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันข่าวสารแมสเซจนี้จะได้ไปถึงเหล่านักวิ่งนะครับที่มีความรักในการวิ่งเหมือนๆกันนะครับโดยทุกๆกันจะได้รับข่าวสารนี้ไปพร้อมๆกันในวันนี้นั่นเองนะฮะเอาละวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าโอ้โหยังมีกลิ่นอายของเมเจอร์สนามเวิลด์เมเจอร์นะฮะสดๆร้อนๆมานั่งพูดคุยกับเรานะครับ3ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกนี่ต้องบอกว่าโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเ
เป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมสเตทแล้วก็ทาง Private Nirvana ด้วยนะครับคุณเกียรติชัยนรเชษฐ์วุฒิวัยนะครับ Co-founder Private Nirvana แล้วก็ State Fire The Real You นะครับพี่เกียรติสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับไปเก็บมาแล้ว2ดวงดาวในสนาม World Major ครับผมนะฮะนี่เพิ่งแบบว่าลงจากเครื่องบินนะครับเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมานี่เองกลับมาจากลอนดอนใช่ครับนะฮะโอ้โหเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดนะครับใช่ครับดูยังง่วงๆอยู่เลยครับ ใส่เสื้อมาฉลองชัยเต็มที่พร้อมกับเหรียญด้วยนะฮะนี่เป็นไงไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะอีกหนึ่งท่านนะครับคนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งนะครับทั้งประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับมาทั้งแบบสายเริ่มต้นสายแบบว่าพลังใจอะไรเงี้ยต้องมีเขาคนนี้อยู่ในลิสต์อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับคุณพรศักดิ์ชินวงศ์วัฒนานะครับ yeah. หรือว่าพี่โอ๊คนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Left Edition จำกัดแล้วก็อยู่ไหนอยู่มาแล้วนะครับพี่โอ๊คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โหต้องบอกว่าให้เกียรติกับทางสเตทของเรานะครับไลฟ์กันสดๆผ่านมาจากชิคาโกเลยครับผมยังอยู่ชิคาโกอยู่เลยครับยังอยู่ชิคาโกอยู่เลยทีเดียวนะครับคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆกำลังทำ World Major รอบที่2นะครับคือจบมาแล้วรอบหนึ่งได้พอนอริงมาแล้วนะครับยังไม่สาแก่ใจเดินทางสู่รอบที่2และใน3วีคที่ผ่านมาเนี่ย3สนามติดเลยนะครับเริ่มต้นจากเบอร์ลินลอนดอนแล้วก็ชิคาโกที่เพิ่งผ่านไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ครับ2วันที่แล้วนี่วันอาทิตย์หน้าตาดูไม่เหมือนคนวิ่งมาราธอน3วีคติดกันเลยนะฮะยังดูสดใสยังดูอ้วนท้วนเหมือนเดิมครับยังดูอ้วนท้วนเหมือนเดิมไม่ดูแบบว่าเพียวขึ้นแล้วก็ดูแบบว่าดูเฟิร์มขึ้นนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยในรายละเอียดกันนะครับพี่โอครับสักครู่นะฮะยังไม่หมดครับอีกหนึ่งท่านคนนี้เรียกได้ว่าทำงานไปด้วยวิ่งไปด้วยและงานของเขาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการวิ่งนะครับเจ้าของเพจวิ่งที่โด่งดังมากๆนะครับ Running Insider นะครับคุณบุ้ยมนตรีบุญศักดิ์นะครับมากับเราในวันนี้ด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่โอที่ชิคาโกด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ไม่ธรรมดาอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันก่อนอื่นเลยเรื่องราวของสนาม World Major ที่ทั้ง3ท่านเพิ่งจะไปผ่านกันมาสดๆร้อนๆครับอย่างพี่เกียรตินี่ไปลอนดอนกลับมาใช่ครับล่าสุดเลยใช่ครับนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสนามลอนดอนก็สนามลอนดอนเป็นสนามเมเจอร์ที่2ที่ผมไปวิ่งนะครับครับมีความรู้สึกสนุกมากกองเชียร์การเชียร์ของคนอังกฤษเองเส้นทางวิ่งเองสนุกมากๆเลยครับเราได้เคยดูกันก่อนหน้านี้ที่พี่น้าออกมาพูดถึงเรื่องราวของสนามลอนดอนนะครับก็บอกว่าโอ้โหกองเชียร์สนุกสนานมากยืนซ้อนกันเป็นแถวๆเป็นอย่างนั้นจริงป่ะฮะจริงครับเหรอซ้อนกัน 3-4 ชั้นโอ้แล้วก็ทางวิ่งเนี่ยถ้าเทียบกับเบอร์ลินเบอร์ลินเนี่ยถนนอาจจะกว้างกว่าครับที่ลอนดอนเนี่ยถนนทางวิ่งอาจจะแคบกว่าเลยทำให้เหมือนกับคนที่เชียร์บอลแล้วอยู่ติดขอบสนามอ๋อใกล้ชิดกับนักวิ่งใช่แล้วก็เสียงดังมากครับทุกคนก็เร่งเร้าให้เราวิ่งให้เราตะโกนเชียร์ใช่ตะโกนเชียร์ตลอดไม่ตะโกนด่านะฮะอาจจะมีบ้างครับถ้าเราหยุดเดินคือกระตุ้นเราตลอดทางใช่ใช่มันเลยกลายเป็นบรรยากาศที่แบบว่าสนุกสนานทำให้นักวิ่งเนี่ยรู้สึกแบบมีแรงแล้วก็เส้นทางวิ่งก็สวยงามผ่านสถานที่สำคัญหลายๆจุดของลอนดอนครับครับไม่ว่าจะเป็นทาวเวอร์บีสต์ดีพระราชวังบักกิ้งแฮมหลายๆจุดนะครับครับซึ่งผมคิดว่าลอนดอนมีเสน่ห์มากๆครับนะฮะโอเคนะครับก็ส่วนพี่โอ๊คก็วิ่งมาสนามนี้เหมือนกันลอนดอนที่ผ่านมาเมื่อวิก2วิกที่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเป็นยังไงครับบรรยากาศความรู้สึกเหมือนกับที่พี่เกดได้เล่าเมื่อกี้ไหมเลยไหมฮะก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงก็คือประทับใจในคนที่ไปร่วมงานวิ่งนะครับเพราะว่าลอนดอนเนี่ยเป็นมาราธอนที่มุ่งเน้นไปทางชาริตี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคนที่ไปวิ่งเพื่ออะไรบางอย่างตลอดเส้นทางเลยครับผมก็จะเห็นคนที่แต่งชุดมาสคอตต่างๆนะครับเพื่อในสิ่งที่เขาระลึกถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องสนุกสนานนะครับแต่งตัวเป็นอย่างปีก่อนนู้นจะมีแต่งตัวเป็นบิ๊กเบนใส่บิ๊กเบนเข้าไปทั้งตัวเลยนะครับไล่ไปจนถึงทหารที่เราลึกถึงเพื่อนที่เคยไปอาจจะร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับถือเปลนะครับหรือว่าคนที่วิ่งเพื่อองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างเงี้ยเขาก็จะใส่ชุดเป็นตัวนิ่มอย่างเงี้ยวิ่งอันนี้ก็มีใส่เป็นตัวแรดก็มีครับผมอันเนี้ยผมว่าเป็นสีสันของลอนดอนครับก็เรียกได้ว่าเป็นสนามที่นอกจากจะเสียงเชียร์สนุกสนานแล้วบรรยากาศสีสันแฟนซีในสนามนี้ก็มีเยอะแยะมากมายจริงๆนะฮะสำหรับสนามลอนดอนนั่นเองนะครับอ่ะ
หลายๆคนอาจจะยังงงอยู่เอ๊ะทําไมลอนดอนเพิ่งจะวิ่ง2วีคที่แล้ว2ตุลา2ตุลาครับปกติแล้วมันไม่ได้วิ่งตอนนี้นะฮะถ้าเป็นสนามถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเดือนเมษาครับผมจะเป็นเมษาของทุกๆปีนั่นหมายถึงว่าที่เรากําลังจะไปในปีหน้าเนี่ยก็คือกลับมาสู่ลูปเดิมแล้วเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนเมษายนครับครับผมนะฮะก็สนุกสนานกันไปมาถึงบุ้ยบ้างดีกว่านะครับในมุมมองของบุ้ยในฐานะที่บุ้ยก็เป็นสื่อด้วยเป็นนักวิ่งด้วยลอนดอนเองมีเสน่ห์ยังไงในมุมมองของสื่ออย่างบุ้ยคือ BBC นะครับให้ข้อมูลว่าปีนี้นะครับมีนักกีฬาทั่วโลกนะครับไปวิ่งที่ลอนดอนเนี่ยมากกว่า 42,000 คนนะครับมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาป่ะมากกว่าครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือว่าย้อนกลับไปเบอร์ลินเมื่อสักครู่นะครับเบอร์ลินเนี่ยปีนี้มีนักวิ่งเข้าร่วม 45,522 คนก็ไม่ได้น้อยกว่ากันเลยจะบอกว่าใน2สัปดาห์ในยุโรปนะครับมีนักวิ่งรวมกัน2งานนะทั้งเบอร์ลินแล้วก็นิวยอร์กเนี่ยอยู่ที่เบอร์ลินแล้วก็ลอนดอนนะครับอยู่ที่ 87,000 กว่าคนนั่นเป็นสัญญาณบอกแล้วนะครับว่าวันเนี้ยมาราธอนระดับเวิลด์เมเจอร์เองมาราธอนต่างแดนเองเนี่ยกลับมามีชุดชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับและกลับมาสุขสนานยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมอีกนะครับความคนอั้นกันป่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ดีเฟอร์ในช่วงก่อนโควิดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่านักวิ่งก็ไม่ได้วิ่งใช่ไหมฮะกองเชียร์ก็ไม่ได้เชียร์ครับเมื่อสองคนมาเจอกันมันก็เลยเป็นกองเชียร์ที่แบบซ้อนกันสองแถวสามแถวนะที่เบอร์ลินเองก็ใช่นะครับบุ้ยไปวิ่งเบอร์ลินปีนี้มาไปวิ่งเบอร์ลินปีนี้มานะครับคือความรู้สึกมันตื้นตันนะตั้งแต่เราเจอคนแบบจากต่างชาตินักวิ่งที่แบบต่างชาติต่างภาษานะแต่วันเนี้ยเรามีเป้าหมายเดียวกันเราหันซ้ายหันขวาเนี่ยเรายิ้มให้กันแล้วเรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของเมืองเบอร์ลินกับลอนดอนหรือว่านิวยอร์กที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีแลนด์สเคปบ้านเมืองที่แตกต่างกันนะครับในเบอร์ลินเนี่ยสมาชิกของสเตทที่ไปกับบุ้ยนะก็ทุกคนจะประทับใจเรียกว่าคุณอยู่ในโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของการสร้างสถิติโลกการเร็วกว่าถึง30วินาทีของเอเลดคิปโชเก้ในวันนั้นเนี่ยมันบันดาลใจทุกคนคือย้อนกลับไปนิดนึงคือเบอร์ลินเนี่ยคือดาวดวงแรกที่สเตทพานักวิ่งไปจบกันมาครับความพิเศษอย่างที่บุ้ยบอกก็คือมันเป็นสนามปีที่มีการทำลายสถิติโลก30วิ30วิซึ่ง30วิเนี่ยถ้าเป็นคนปกติ30วิหายใจ3ทีมก็ถึงแล้วแต่ในมาราธอน30วิแล้วเป็นการเบรกเรคคอร์ดเนี่ยมันมหาศาลมากนะฮะยากมากจริงแล้วในโมเมนต์ที่คิปโชเก้ทำลายสถิติใช่ไหมครับแล้วในสตาฟเองเนี่ยก็ทุกคนวันนั้นเนี่ยที่เป็นสตาฟนะก็ดูไลฟ์สตรีมไปด้วยแล้วพอโมเมนต์ที่แบบคิปโชเก้เขาทำลายเวิลด์เรคคอร์ดได้อะแล้วสตาฟในงานประกาศว่าแบบ he break it แบบทุกคนในเลดก็แบบเหมือนเฮอ่ะแล้วแบบฉลองด้วยการวิ่งเร็วๆด้วยกันนะฮะยิ่งฮึกเหิมกันไปใหญ่เลยแล้ววันนั้นหลายคนได้นิว PB จากเบอร์ลินมาราธอนนะครับโอ้โหแต่ที่มากไปกว่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นกิฟต์พิเศษเลยสำหรับทีมสเตทของเรานะครับนั่นก็คือก่อนวันวิ่งพวกทีมเราเนี่ยนะฮะได้บุ้ยได้พาออกไปวิ่งวอร์มแล้วก็ได้ไปเจอกับนักวิ่งระดับโลก2ท่านด้วยกันซึ่งเป็นโอกาสที่ยากมากๆครับได้ไปวิ่งกระทบไหลเรียกว่ากระทบไหลกับคิปโชเก้เลยใช่ๆๆอันนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆก็เป็นสิ่งที่ตื่นตันใจนะครับวันนั้นเราเจออโดรานะครับเป็นคู่ท้าชิงคู่แบทเทิลนะที่เขาโปรโมทนะครับแล้วก็เจอคิปโชเก้กับทีมเมทที่มาซ้อมที่เทียร์การ์เด้นนะครับก็มือไม้สั่นนะพี่เอกคล้ายๆกับเราเจอนักวิ่งซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของโลกที่เขากำลังซ้อมแล้วก็เขาวิ่งแบบเพส3ไปปลาย4ต้นๆเหมือนเขาลอยมาเลยครับเหมือนเขาลอยมาเลยวิ่งกำลังคือวิ่งเพสอีซี่เขาแหละวอร์มอัพเขาอะประมาณ10ไมล์วันนั้นวิ่ง10ไมล์นะครับแล้วทีมสเตทก็ไปขิงใส่ไปวิ่งแซงเขาไปวิ่งด้วยกันครับโอ้อันนี้ได้ฉามากเลยครับก็คือผมเล่าสั้นๆว่าเวลาที่ไปกับบุ้ยเนี่ยไปวิ่งมาราธอนกับบุ้ยไปอยู่ในทริปกับบุ้ยเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนได้รู้สึกมีประสบการณ์ที่มันแตกต่างคือเราอยากจะรันโลคอลอ่ะคือเราอยากจะพาไปแบบวิ่งซิตี้รันจริงๆไปเจอนักกีฬาที่เราชอบจริงๆเจอร้านกาแฟร้านไหนหอมเนี่ยเราเข้าร้านนั้นเลยนั่นคือคาแรคเตอร์ของที่เราออกแบบกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีรายละเอียดด้วยก็คือเราอาจจะแบบว่าซีเรียสเรื่องวิ่งก็ส่วนหนึ่งแต่แน่นอนไปถึงที่นั่นแล้ว
ความเป็นเสน่ห์บรรยากาศอาหารอร่อยการเดินทางไปสู่จุดน่าท่องเที่ยวก็ต้องมีอยู่ด้วยใช่นั่นถึงจะครบกันในความเป็นสเตทของเราที่สำคัญคือเราก็จะแบบอยู่เอ็กซ์โปกันจนแบบเอาให้แบบสุดเลยนะครับอยู่ในเอ็กซ์โปให้แบบทุกซอกทุกมุมเท่าที่จะทำได้นะครับขอให้กระเป๋าตังค์แฟบไปเลยว่าอย่างนั้นดีกว่านะฮะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาน่าจะแบบรู้ว่าการไปกับเดอะสเตทเนี่ยมันแบบเต็มที่มากนะครับวันกลับนี่เหมือนจะอะไรอ่ะแบบเหมือนลูกเสือที่แบบต้องแยกกลับบ้านแล้วหรออะไรเงี้ยหลายคนเป็นนะเหมือนไปเข้าแคมป์ด้วยกันอยู่กินนอนด้วยกันหลายต่อหลายวันมันผูกพันอะไรแบบนี้นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เบอร์ลินสนามแรกนะครับแล้วก็กำลังจะไปต่อที่นิวยอร์กในสนามที่2ในเดือนหน้าบรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนแต่วันนี้ฮะสนามดาวดวงที่3นั่นก็คือลอนดอนนะครับกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงในปีหน้าซึ่งตอนนี้เราก็กำลังก่อร่างสร้างตัวนะครับนำข่าวนี้มาบอกให้กับเหล่านักวิ่งได้เตรียมตัวใครที่สนใจอยากจะเดินทางไปกับพวกเราชาวสเตทนะครับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของความสนุกเสน่ห์ต่างๆในการเดินทางไม่ได้แค่ไปพิชิตดาวดวงที่3กันอย่างเดียวแต่เรื่องราวของการเดินทางที่พิเศษแบบนี้จะเกิดขึ้นด้วยแน่นอนนะครับอะไรที่บุ้ยคิดว่าเราน่าจะไปวิ่งลอนดอนกันสักครั้งนึงในชีวิตโอเคทีมงานส่งสไลด์ขึ้นมาได้เลยนะครับอืมคือภาพนี้เป็นภาพ cover เป็นภาพปกของโซเชียลมีเดียในลอนดอนนะครับนี่คือเป็นultimate finisher นะก็คือเป็นคนที่วิ่งคนสุดท้ายนะครับที่ของปีนี้นะที่ขึ้นผ่านไปของปีล่าสุดนะครับ background ข้างหลังนี่คือมีกองเชียร์รอเชียร์นะครับตบมือให้นะครับผมสรุปสั้นๆว่าลอนดอนมาราธอนเนี่ยเป็นเพลกาวมาราธอนนะครับเป็นเพลกาวก็คือเดี๋ยวพี่โอ๊กก็คงเสริมบุ้ยได้เนาะว่าทุกคนสามารถมาสุขสนานกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับสไลด์ขึ้นมาได้เลยนะครับบางคนเนี่ยแต่งเป็นสไปเดอร์แมนมาวิ่งนะครับพี่เอกอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนเนี่ยพี่เอกสามารถเลือกได้ในวันนั้นนะครับไม่มีใครมาห้ามพี่เอกเลยนะนะครับมีความฝันวัยเด็กเป็นอะไรได้เลยใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยหลายคนมา voice ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับบางคนแต่งเป็นตู้ไปรษณีย์นะครับบางคนแต่งเป็นเทรคบางคนแต่งเป็นน้องหมีเพื่อจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับกองเชียร์ข้างทางนะครับบางคนแต่งเป็นแรดบางคนมาแต่งเป็นกอริลล่ายูนิคอร์นคนนี้คือยูนิคอร์นที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเขาถือ Guinness Book World Record ไว้เฮ้ยคือในเรดเวอร์เมเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลินหรือว่าลอนดอนเองเนี่ยเราสามารถแอพพลายไปได้ว่าสมัครไปได้ว่าเราจะทำลายเราจะสร้าง Guinness Book World Record อะไรเช่นคุณจะวิ่งไปด้วยตีระนาดไปด้วยคุณจะเป็นคนแรกที่วิ่งไปตีระนาดไปด้วยได้เร็วที่สุดอะไรทำนองนี้อะไรแบบนี้ใช่นะครับไอ้ยาซ้ายมือเมื่อสักครู่นะครับเป็น run for rhino นะครับก็คือคนนี้เป็นดาราเลยนะคนนี้เขาวิ่งกี่ชั่วโมงนะครับพี่คนนี้พี่เกียรติก็เจอใช่ไหมฮะเจอครับโดนวิ่งแซงไปด้วยครับพี่คิดว่าน่าจะวิ่งซับโฟนะครับใส่ชุดแบบนี้นะโอ้โหนี่ชุดไม่ได้เล็กๆเลยนะแล้วดูมีน้ำหนักมากๆเลยนะฮะนี่เขาชื่อริสนะฮะคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้โหขวามือก็เป็นพยาบาลนะครับเขาก็ชาริตี้ให้กับองค์กรที่เขาชื่นชอบนะครับคือเรียกว่าทุกคนมี run for a reason นะมีเหตุผลที่จะวิ่งในงานนี้นะครับอือฮึโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศที่กมไหนนะครับพี่จำได้ไหมครับอันนี้อันนี้เป็นกิโลที่ฮาร์ฟพอดีครับลงมาเป็นกิโลที่21ครับครับชาวบิดนะครับยังสดๆร้อนๆยังจำได้อยู่เป็นกองเชียร์ที่มาแปะมือให้พลังนะครับไปได้เลยนะครับสไลด์ไปเลยคนนี้ครับคนนี้เป็นไฮไลท์ของปีนี้นะครับเป็นไวรัลเป็นไวรัลเขาสแครชแผ่นไปด้วยแล้วเขาวิ่งไปด้วยแล้ว MC ไปด้วยเหรอใช่ๆๆอ่ะเปิดมาเลยครับเปิดมาเลยAll the G's worldwide, London Marathon 2022. All the spectators scream! Just warming up. Just getting ready. I've been training for 2 whole days for this moment to get my decks on, provide shellers to people who need a bit of energy. Check it out. This is Suat. Got booze and pills, let's check it out. Come on. Why are you
ขาโพสต์ในคือเขาไม่ได้มาแอบวิ่งนะพี่เขาโพสต์ในของเขาแล้วก็แอคเคาท์แบบในลอนดอนคุณสร้างสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆในเวฟของเราย่อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูโอเคแล้วก็อีกไฮไลท์ในปีนี้นะที่พี่ถามบุ้ยนะครับก็คือว่าคุณเอเลสคิปโชเก้เนี่ยได้ไปมอบเหรียญมายืนแจกเหรียญมายืนแจกเหรียญนะครับก็สามารถไปตามใน Instagram ได้นะครับผมถือว่าเป็น2เหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าลอนดอนมีความแบบโฮมี่อ่ะเป็นแบบเหมือนได้รับความอบอุ่นเป็นงานวิ่งระดับโลกที่ได้มาตรฐานระดับโลกแต่ว่าบรรยากาศงานรู้สึกว่าเป็นกันเองวิ่งสนุกสนานอะไรอย่างนี้เหมือนนึกภาพว่าไปแบบเที่ยวปีใหม่แล้วคุณอยากแต่งตัวเป็นอะไรคุณแต่งสิ่งนั้นแล้วคุณไปซ้อมวิ่งมานะครับแล้วก็วัฒนธรรมของการดูกีฬาวัฒนธรรมของการดูดนตรีเฟสติวัลเนี่ยฝังลึกอยู่ในคนอังกฤษเขาออกมาสุขสนานนะครับครับผมแล้วก็ลำดับต่อไปเนาะเรามาดูเรื่องเส้นทางสักหน่อยไหมฮะเพราะว่าพี่เกดน่าจะยังจดจำได้พี่โอ๊คน่าจะยังจำได้ว่ากมไหนเป็นอะไรยังไงนะครับมาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะครับที่บอกว่าลอนดอนเนี่ยเปิดมาแล้วเจอเนินเลยก็ซ้ายมือนะฮะเป็นไงครับเนินนี้ครับพี่เกดช่วงแรกผมยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะยังสนุกกับกองเชียร์บรรยากาศโอเคเขาเรียกว่าอะดรีนาลีนที่ยังหลั่งอยู่นะครับมันก็เลยยังสนุกมีความสุขนะครับไปสไลด์ต่อไปได้นะครับคือสนามลอนดอนนี่มันเป็นสนามที่สามารถทำเวลาเพื่อที่แบบบางคนอยากจะทำเวลาไปเป็นควอลิฟายบอสตันได้ไหมคิดว่าแนะนำไหมฮะทำพอได้ไหมต้องถามคนวิ่งเร็วผมว่าถ้าในเมเจอร์ด้วยกันเนี่ยผมว่าก็น่าจะยากกว่าเบอร์ลินหรือชิคาโก้นะครับเพราะว่าทางก็จะเป็นโรลลิ่งตลอดก็คืออาจจะไม่ได้เป็นเนินสูงมากแต่ก็มีขึ้นมีลงตลอดแล้วก็ที่สำคัญคือถนนที่วิ่งอ่ะเล็กพอเล็กปุ๊บเนี่ยถ้าเราวิ่งเร็วเนี่ยเราจะต้องไปข้างหน้าเลยถ้าเราอยู่ข้างหลังก็จะติดคนจิตนักวิ่งอ๋อโอเคก็ไป enjoy race ละกันดีกว่าพี่โอ๊คตรงนี้ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายครับเมื่อถึงกม16ตรงนี้ได้ถ่ายรูปไหมครับก็ถ่ายวิดีโอไว้เลยครับเดินรอบคัตตี้ซาร์กเลยอันนี้มันคืออะไรอะฮะอันนี้คือเป็นเรือเนาะชื่อคัตตี้ซาร์กใช่ไหมครับบุ้ยที่เขาเป็นทำเป็นอนุรักษ์ไว้แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยตอนนี้อยู่ประมาณกิโลที่10อันนี้เขียนไว้ 9.65 อยู่ประมาณนี้ครับครับใช่ครับนี่สวยมากเพราะว่า เส้นทางวิ่งเราจะวิ่งรอบตัวเรือเลยครับวิวที่สวยมากครับผมครับไปแล้วก็จริงๆจุดตรงจุดสตาร์ทเมื่อสักครู่อะครับเดี๋ยวพี่โอ๊คพี่เกดไม่เห็นนะผมไม่เห็นมันใหญ่นะพี่เกดใหญ่นี่ทำไมไม่เห็นเลยพี่เกดวิ่งเพจ5เพจ4ใช่เลยทำไมไม่เห็นเลยนี่ความแตกต่างครับของเพจของแต่ละคนโอเคนี่เป็นไฮไลท์นะฮะสำหรับคนที่ไปวิ่งปีหน้าจำจุดนี้ไว้ด้วยประมาณก่อนถึงกิโลที่10นิดนึงใช่ๆครับนะครับอย่าก้มหน้าก้มตาวิ่งอย่างเดียวจะพลาดจุดสำคัญนี้ไปเหมือนพี่เกดนะฮะครับอุ๊ยงี้ปีหน้าต้องไปซ้ำแล้วใช่เพราะว่าพลาดไป1จุดคือส่วนตัวก็อยากไปวิ่งครับอ้าวครับ1ที่ละโอเคจุดครึ่งทางครับครับครึ่งทางครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าถามผมนี่ผมว่าเป็นไฮไลท์ของเรสนี้เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เราเลี้ยวเข้ามาเห็นสะพานทาวเวอร์บริดจ์แล้วข้ามไปคน2ฝั่งบนทาวเวอร์บริดจ์เนี่ยแน่นมากครับแล้วก็โอ้โหมันโฟกัสทั้งตัวทาวเวอร์บิสเองทั้งตัวกองเชียร์เองทั้งคนเองพลังงานตรงนั้นนี่ผมว่ามหาศาลมากๆเลยครับครับผมก็เรียกได้ว่าส่งคือครึ่งทางอ่ะมาเติมพลังให้ตอนครึ่งทางพอดีแล้วก็ถ้าคุณไปเที่ยวนะครับคุณจะไม่มีโอกาสเดินบนถนนตรงนี้ได้นะครับคุณจะเดินไม่ได้นะครับเราจะได้แต่ข้างสะพานสองข้างซ้ายขวาใช่ๆแต่ตรงถนนเราจะไม่มีสิทธิ์ครับนี่ก็กม39นะครับตรงนี้พี่โอ๊คได้ Big Ben ถ่ายรูปไหมครับพี่โอ๊คถ่ายครับถ่ายทั้งรูปถ่ายทั้งวิดีโอเหมือนกันครับจริงๆถ่ายตั้งแต่ก่อนถึงโค้งที่เป็น Big Ben อีกเพราะถ้าเราก่อนถึงโค้งเนี่ยด้านซ้ายมือเราจะเห็นลอนดอนไอใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรามองทางซ้ายเนี่ยเห็นลอนดอนไอแล้วผ่านไปแค่ไม่กี่ร้อยเมตรเนี่ยเราก็จะมาถึงบิ๊กเบนเลยแล้วก็เลี้ยวขวา
ตรงนี้ถ่ายวิดีโอมาจะสวยมากเพราะว่าพอแพนขวามาปุ๊บนี่จะเป็นบิ๊กเบนทันทีเลยกับตัวสภาเขาพาร์ลาเมนต์เขาครับก็จริงๆแล้วบิ๊กเบนก็ปิดซ่อมแซมไปหลายปีนะครับแล้วก็ปีนี้แหละเป็นปีที่แบบเปิดมาพอดีแล้วก็สวยงามนะครับโอเคก็นี้เป็นฉากจบฉากจบทุกคนกลับมาอย่างวีรบุรุษนะครับดูอลังเนาะครับครับเออOkay. อันนี้พี่เกดวิ่งเพจไหนครับวันนั้นจำได้ไหมครับแถวนี้นี่แทบจะเรียกว่าช้าแล้วครับ เพราะว่าตะคิวขึ้นทั้งตัวเลยครับ แต่เห็นฉากหลังอันนี้นี่ก็มีแรงขึ้นมาประมาณอีก400เมตรสุดท้ายเห็นป้าย400เมตรก็มีแรงขึ้นมาครับ เพลินกับบรรยากาศ และกองเชียร์มากไปนิดนึง ในช่วงแรกใช่ครับลืมดูเพจตัวเองไปประมาณนั้นนะฮะอ่ะโอเคนะครับนั่นก็คือภาพบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในสนามลอนดอนเหมือนกับว่าเรามาพรีวิวให้กับคุณผู้ชมแล้วก็เหล่านักวิ่งที่ดูไลฟ์กับเราอยู่ในตอนนี้นะครับได้เห็นคร่าวๆกันก่อนกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในสนามของปีหน้านั่นเองนะครับกลับมาที่พี่โอ๊คนิดนึงนะครับพี่โอ๊คครับพี่โอ๊คนี่ก็เรียกได้ว่าอย่างที่เราเกริ่นไปเป็นคนไทยอีก1คนที่กำลังทำ Pondering รอบที่2ก็คือ Six Star Major เนี่ยนะครับในรอบที่2ตอนนี้ทำรอบที่2ไปกี่ดวงแล้วครับเฉพาะรอบที่2 5แล้วครับ5แล้วเหลืออีกดวงเดียวเหลืออีกดวงเดียวครับเหลือโตเกียวอันสุดท้ายโตเกียวคือปีหน้าปิดจ็อบที่โตเกียวใช่คือปีหน้าเดือน3เดือน3เนี่ยครับเดี๋ยวนะ3ปีนี้เป็นปีที่เรียกได้ว่าเป็นเวอร์มาราธอนเวอร์เมเจอร์เนี่ยจัดติดๆกันเป็นปีแรกเลยป่ะที่เป็นเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่าจะเป็นปีที่2ครับปีที่2เคยมีก่อนหน้านี้ใช่ครับแต่ว่าในต้องให้เครดิตพี่โอ๊คแล้วก็พี่ณนะครับที่จะเป็นแบบใช้เวลาจบได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าพี่โอ๊คเนี่ยเคยวิ่งกับบุ้ยที่นิวยอร์กตอนปี2019พี่โอ๊คมีนิวยอร์กเนี่ยอยู่ในสต็อกเหรียญนึงละนะครับแล้วก็ปีเนี้ยพี่โอ๊คมี4เหรียญครับปีเดียวมี4เหรียญเนาะก็ตั้งแต่บอสตันมาลอนเบอร์ลินแล้วก็มาลอนดอนแล้วก็มาชิคาโกปีหน้าก็เข้าฮอสก็คือโตเกียวส่วนของพี่ณที่ต้องอ้างถึงนะก็เป็นนักวิ่งไทยที่3 week triple marathon เหมือนกันนะครับแล้วก็มีพี่เล็กอีกคนนึงซึ่งพี่ณเนี่ยจะไปนิวยอร์กต่อด้วยไปนิวยอร์กต่อไปแล้วก็จะไปจบที่โตเกียวเหมือนกับพี่โอ๊คใช่โอ้โหนี่แข่งกันหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ได้แข่งนี่น่าจะเป็น2คนแรกหรือเปล่าที่จะได้รอบที่2บุ้ยคิดว่าอยู่ในกลุ่มที่จะได้พอนเดลิงในจบภายในปี2023นะจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ติดโควิดไป3ปีผมว่าน่าจะได้ไปหมดแล้วรวมถึงคนนี้ด้วยนะฮะที่นั่งข้างๆจริงๆถ้าเกิดว่าใครได้รู้แผนชีวิตในการวิ่งมาราธอนเวอร์เมเจอร์ของพี่เกดนี่เขาก็แพลนมาตั้งแต่ตอนปี1819คือได้6เหรียญแน่นอนในรอบแรกก่อนโควิดแต่ว่าโดนโควิดทำร้ายกันไปนะครับก็เลยพลาดกันไปพี่โอ๊คครับถามนิดนึงในฐานะที่เป็นคนที่กำลังเก็บดาวรอบที่2นะครับหากอยากให้ช่วยรีวิวสนามในแต่ละสนามนิดนึงว่ามันมีความยากง่ายยังไงไล่ตั้งแต่สนามง่ายเป็นถึงสนามยากเลยในมุมมองของพี่โอ๊คนะครับว่าเริ่มต้นยังไงดีสําหรับหลายๆคนที่กําลังคิดสนามง่ายนะครับเอาเริ่มแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเบอร์ลินเนี่ยเป็นสนามที่เหมาะกับการเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเป็นสนามที่ถ้าของผมเนี่ยผมใช้ศัพท์คําว่าใช้แรงประหยัดที่สุดเพราะว่าค่อนข้างเรียบนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็น่าจะเป็นชิคาโกนะครับที่สภาพสนามคล้ายๆกันนะครับมีอาจจะมีเดินมากกว่าเบอร์ลินนิดหน่อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นลอนดอนนะครับลอนดอนแต่ลอนดอนเนี่ยเป็นสนามที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเนินแต่ว่าพอเขาจริงๆแล้วเนี่ยมีเนินเล็กๆที่ฝังอยู่ข้างในเนี่ยค่อนข้างเยอะจะไม่มีพื้นที่เรียบๆให้เราวิ่งเลยจะขึ้นเนินนิดนึงแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นนิดนึงแล้วก็ลงซึ่งครับบางทีเราจะไม่รู้สึกแต่ว่าพอเราดูตึกข้างๆเราจะรู้เฮ้ยอ๋อแนวตึกมันจะค่อยๆไล่ขึ้นเนินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับบางทีจะกินแรงเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็อันถัดมาก็จะเป็นอย่างนิวยอร์กเนี่ยก็ยากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะมีสะพานเยอะครับเพราะสะพานเนี่ยจะเป็นใช่จะเป็นสิ่งที่กินแรงเราเยอะมากนะครับต้องบริหารแรงดีๆระหว่างขึ้นสะพานกับลงเพราะตอนขึ้นเนี่ยใช้แรงกล้ามเนื้อเราเยอะในขณะเดียวกันพอตอนลงเนี่ยก็ไม่ได้ประหยัดแรงเราเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีแรงกระแทกเพิ่มเข้ามาแทนตอนลงสะพานอันนี้เราก็ต้อง
บริหารร่างกายเราดีๆเลยที่นิวยอร์กนะครับครับสองอันสุดท้ายเนี่ยผมว่ายากพอๆกันในยากพอๆกันในแง่ในมุมมองที่แตกต่างกันนะครับอย่างของผมเนี่ยบอสตันยากที่ช่วงฮาล์ฟหลังครึ่งหลังนะครับเพราะว่าจะเป็นครึ่งที่มีเนินใช่มีฮาร์ดเบรกคิวอยู่อันนี้จะเป็นตัวที่ยากมากเลยสำหรับผมแต่ว่าถ้าในใจผมจริงๆแล้วที่ยากที่สุดเลยคือโตเกียวเพราะว่ามีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นมาราธอนเมเจอร์เดียวเลยที่แบ่งคัตออฟไทม์เนี่ยเป็นระยะทุกๆประมาณ5กิโลใช่ประมาณ5กิโลบวกลบนิดหน่อยนะครับที่อื่นๆเนี่ยจะคัตออฟไทม์ที่สุดท้ายที่ฟินิชไลน์อย่างเดียวทีนี้โตเกียวเนี่ยแบ่งมาแล้วในแต่ละ5กิโลเนี่ยเขาแบ่งระยะเวลาไม่ได้เท่ากันไม่ใช่ว่าสมมติว่าจบทั้งเรสเนี่ยต้องสมมติว่า7ชั่วโมงแล้วเอา7มาหารทุกๆ5กิโลเลยเขาไม่ได้ทำเหมือนกันทุกๆ5กิโลเขาจะมีเวลาของเขาเองซึ่งบางช่วงเนี่ยเร็วมากอย่างเช่นช่วงที่โหดร้ายที่สุดจะเป็นช่วงที่กิโลเมตรที่30ตรงกินซ่าอันนี้จะเป็นช่วงที่โหดร้ายมากครับก็จะยากแตกต่างกันระหว่างบอสตันกับโตเกียวแต่ผมให้2อันนี้สูสีกันมากครับนั่นคือความยากของสนามก็คือความยากของ elevation อะไรต่างๆการวิ่งแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงความยากในการที่จะแบบไปใน6สนามครับความยากในแบบไปในการไปนะครับผมว่าลอนดอนนี่เป็นสนามที่ไปยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าพูดถึงลอตโต้เนี่ยโอกาสได้ลอตโต้ในลอนดอนน้อยมากใบสมัคร 370,000 บวกๆครับเขารับเท่าไหร่ปกติเขารับเท่าไหร่ปกติประมาณ 35,000 35,000 ถึง 38,000 แต่ว่าใบสมัครจากทั่วโลกเนี่ยน่าจะปีนี้บุบคิดว่าอาจจะถึง 400,000 ใบด้วยซ้ำนะครับโอ้ยพอมีข้อมูลไหมว่าคนไทยได้ลอตโต้ปีนึงประมาณสักกี่ท่านเอาเพื่อนบุยนะตั้งแต่คบกันมามี2คน ที่ได้ลอตโต้มีเพื่อนบุย2คนที่ได้ลอตโต้จริงๆแต่ว่ายากกว่าโตเกียวเยอะโตเกียวเนี่ยอาจจะมีโควต้าของเอเชียมาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะนี่ผมไม่แน่ใจรวมถึงการทำชาริตี้100,000เยนนะครับที่มันไดเรกอาจจะได้เลยแต่ว่าลอนดอนเนี่ยมันคนที่อยู่ที่ลอนดอนเองก็ยังบอกว่ายากครับถ้าเกิดว่าไม่นับบอสตันเพราะบอสตันต้องใช้เวลาในการควอลิฟายแล้วก็ทำชาริตี้อย่างเดียวลอนดอนน่าจะเป็นสนามที่ยากที่สุดในการที่จะลอตโต้เพื่อที่จะเดินทางไปวิ่งถูกต้องไหมฮะครับเออใช่ครับสุดยอดจริงๆลุ้นทุกปีลุ้นกันทุกปีนะครับนะครับผมเองก็ลุ้นทุกปีเหมือนกันผมก็ไม่เคยได้เหมือนกันนะฮะลอตโต้ไม่เคยได้จริงๆเลยถามพี่โอ๊กว่าสนุกที่สุดในมุมมองของพี่โอ๊กสนุกที่สุดนะครับผมว่าลอนดอนครับเพราะว่าอย่างที่บุ้ยโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นเพื่อนๆที่มาวิ่งด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วทุกเพสเลยทุกๆความเร็วเนี่ยเขาก็จะมีคนที่วิ่งเพื่ออะไรบางอย่างนะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี่จะมีแต่งตัวเป็นมาสคอตต่างๆเนี่ยเราจะเห็นตลอดทางจริงๆนะครับตั้งแต่กรุ๊ปแรกๆเลยจนถึงกรุ๊ปหลังๆอย่างของผมเนี่ยอยู่ในกรุ๊ปประมาณ6ชั่วโมงก็จะเห็นกลุ่มคนที่สนุกสนานนะครับวิ่งไปเอนจอยไปแล้วก็จะมีคนที่แม้กระทั่งที่เขาทำชาริตี้เขาเรียกนะครับฟันเรซิ่งเลียลายนะครับ บางคนใส่เป็นเป้นะครับบางคนเขาเรียกอะไรผูกตะกร้าไว้ที่หลังเหมือนตะกร้าชาบ้านเราที่ภาคเหนืออย่างนั้นนะครับบางคนก็สะพายอย่างนั้นตลอดทางเลยให้คนสามารถบริจาคได้ในโปรเจกต์ของเขาผมว่ามันเป็นสีสันความสนุกสนานของลอนดอนซึ่งที่อื่นจะไม่มีทั้ง6สนามเนี่ยจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยจะมีที่ลอนดอนที่เดียวเลยครับครับมีเกร็ดความรู้นิดนึงนะครับครับผมจริงๆแล้วเหรียญของลอนดอนเนี่ยจะเป็นเหรียญที่มีอักษรเบลมีอักษรเบลนะครับอ๋อจริงๆด้วยนี่ไงมีด้านล่างนี่เป็นตุ่มๆขึ้นมาคือด้านนึงเนี่ยลอนดอนเองพูดเรื่องความเท่าเทียมด้วยนะครับพูดเรื่องความเสมอภาคกันด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าของบุ้ยเนี่ยเป็นเหรียญจากการวิ่ง Virtual Run นะครับไม่ได้ไปวิ่งจริงแล้วก็แม้กระทั่งแบบเขามีความพิถีพิถันนะครับพี่เอกก็คือแบบส่งซองมาให้แล้วก็แบบเขียนว่า Good Luck อะไรเงี้ยนะครับคือเรารู้สึกประทับใจความเป็นเมืองศิลปะความเป็นเมืองแบบที่ให้เกียรติกับนักกีฬานักวิ่งใส่ใจว่าอย่างนั้นดีกว่านะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นสนามที่โหนเท่าที่ฟังมานะผมว่ามันเป็นสนามเบอร์เมเจอร์ที่
ดูมีเสน่ห์ในตัวเองมากที่สุด1สนามเลยนะฮะในทั้ง6สนามเนี่ยนะครับสําหรับลอนดอนมันอย่างที่บุ้ยบอกมันมีความเป็นกันเองมันมีความหลากหลายมันมีความน่ารักมันมีความเชียร์อัพอยู่ในสนามนี้และที่สําคัญอย่างที่พี่เกตบอกคือว่ามันเป็นสนามเดียวที่สามารถใกล้ชิดกับกองเชียร์ได้มากๆเลยทีเดียวแพ็ค3ชั้นแพ็ค3ชั้นโอ้โหอันนี้อยากไปเจอด้วยตัวเองจริงๆผมว่าต้องมีขนลุกอ่ะวิ่งผ่านตรงนั้นพี่เกตขนลุกมั้ยโอ้โหตกใจครับตอนแรกเอ๊ะทําไมมันดังขนาดนี้เสียงเชียร์คือแบบโอ้ดังมากดังจริงๆเลยนะครับเพราะเป็นคนวิ่งเนี่ยอยู่ตรงศูนย์กลางเนี่ยเราจะได้ยินเสียงชัดเลยว่าเอ้ยโหคนเชียร์นี่ตอนแรกยังคิดว่าที่พี่ณบอกว่าที่เนี่ยสนุกจริงเราก็ยังเอ๊ะมันก็คงใกล้เคียงกับเบอร์ลินนั้นเพราะเราก็วิ่งเบอร์ลินมานะครับแต่พอวันเนี้ยถนนมันเล็กปุ๊บแล้วเสียงเชียร์2ข้างที่ตะโกนเนี่ยโหดังมากผมคิดว่าใครที่ไปวิ่งนี่แบบว่ากับ enjoy less นะครับผมว่ามีความสุขมากเลยครับครับใช่ครับนะฮะโอเคนะครับก็เรียกได้ว่าครับผมนิดนึงครับผมจากนักวิ่งแถวหลังนะครับก็จริงลอนดอนมาราธอนเนี่ยเป็นมาราธอนที่ให้ความสำคัญกับความตั้งใจกับความพยายามของนักวิ่งมากๆนะครับโดยที่จะเป็นมาราธอนเดียวเลยเท่าที่ผมทราบนะว่าเขาจะมีทีมงานอยู่เนี่ยเตรียมไว้50คนที่เส้นสตาร์ทเนี่ยออกสตาร์ทหลังสุดนะครับหน้าที่เขาคือเขาไม่ใช่สวิปเปอร์เขาเป็นซัพพอร์เตอร์เขาเรียกว่าเป็นซัพพอร์เตอร์คือ50คนเนี่ยจะทำหน้าที่ช่วยนักวิ่งทุกอย่างเลยเท่าที่เขาจะทำได้เพื่อจะไปให้ถึงเส้นชัยแล้วก็เป็นมาราธอนที่ใจดีมากๆนะครับให้เวลาคัตออฟไทม์เนี่ย10ชั่วโมงก็คือเขาอยากให้นักวิ่งเนี่ยเข้าเส้นชัยเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งเราสตาร์ท9โมงเช้าเขาให้นักวิ่งเนี่ยเข้าเส้นชัยได้ถึงทุ่มหนึ่งแปลว่าเขาให้คัตออฟ30ชั่วโมงแล้วเขามีนักวิ่งอีก50คนที่จะคอยซัพพอร์ตคอยดูแลร่างกายคอยดูแลการวิ่งให้นักวิ่งที่อยู่ด้านหลังเนี่ยให้ไปถึงเส้นชัยให้ได้เพราะฉะนั้นความคิดแนวคิดเขาจะต่างกันนิดหนึ่งเขาจะไม่ได้ตัดออกเขาจะพยายามรวบทุกคนให้มาให้ทันอันนี้คือความน่ารักของลอนดอนมาราธอนที่ผมว่ามีเสน่ห์สำหรับคนที่อยากจะไปร่วมบรรยากาศนะครับผมว่าตอนนี้ทีมงานผมกำลังโอนเงินครับตรงนี้แล้วผมว่ามันเป็นสนามที่น่าไปมากๆใช่ครับมันดูใส่ใจมันดูแบบว่าไม่ได้แบบว่าเอาเวลามาเป็นเงื่อนไขไม่ได้แบบว่าทอดทิ้งจะคัดเฉพาะนักวิ่งที่มีคุณภาพอย่างเดียวอะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนไป enjoy race กันจริงๆนะครับแบบว่าคนสุดท้ายเราก็จะรออะไรแบบนี้เออสุดยอดจริงๆเลยนะฮะอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของบรรยากาศนะครับในลอนดอนมาราธอนนะครับที่เป็น1ใน6 star major นั่นเองที่ทาง State5WU กำลังจะทำให้ทุกๆท่านฝันเป็นจริงในปีหน้านะครับปี2023นั่นเองในเดือนเมษายนครับลอนดอนมาราธอนจะเกิดขึ้นอีกครั้งนึงและเรากำลังจะทำทริปนี้นะครับให้กับนักวิ่งได้ร่วมเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความประทับใจสนุกสนานเต็มไปด้วยสีสันแบบที่เราคุยให้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับพี่เกตครับครับผมขายของกันหน่อยดีกว่าฮะยังไงครับผมสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้ากับ State 2 London คือจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจุดมุ่งหมายของ State ที่เราจะทำ6 Star Major เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องของเราอยากจะเปิดประสบการณ์นักวิ่งคนไทยนะฮะได้ไปสัมผัสเมเจอร์ระดับโลกแต่จริงๆแล้วแคมเปญต่างๆเนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีพันธมิตรที่ช่วยสนับสนุนเราไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคุณโอ๊ตเลสลันเนอร์เลสลันเนอร์นะครับจะเป็น Garmin by GIS จะเป็นHoka Saucony Fix Me Clinic Pocari Sweat หรือว่าจะเป็นRunning Insider ของ Bui นะครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างลอนดอนเนี่ยเราได้บิ๊บมาจำนวนจำกัดมากๆนะครับแล้วเราก็อยากจะส่งต่อโดยที่ทำทุกอย่างให้มันครบ360องศาทั้งการเปิดประสบการณ์การฝึกซ้อมกับทีมโค้ชที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าเป็นที่ยอมรับของวงการนะครับแล้วก็การพาไปวิ่งการพาไปท่องเที่ยวการกินการอยู่ทุกอย่างเราดูแล360องศาหมดเลยครับครับผมนะครับก็เรียกได้ว่ามาครบทุกรายละเอียดและเห็นว่าจะเป็นรายละเอียดที่นักวิ่งที่มาร่วมวิ่งในลอนดอนครั้งนี้กับสเตทเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการตัดแต่งโปรแกรมใช่ครับในการเดินทางไปครั้งนี้ด้วยคือถ้าเป็นคร่าวๆที่เรานึกเอาไว้นะครับจากที่เราทําเบอร์ลินแล้วเนี่ยเราก็เห็นข้อจํากัดนะครับแล้วเราก็เลยมาปรับเปลี่ยนให้มันตรงกับ
นักวิ่งทุกท่านจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นก็คืออย่างสมมุติเราได้ครบจํานวนของลอนดอนแล้วเราอาจจะนัดเจอกันแล้วเราก็อาจจะสอบถามอาจจะคุยกันว่าความต้องการอยากทานร้านอาหารอะไรอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากทำอะไรในช่วงเวลาที่ไม่ใช่วันวิ่งนะครับแล้วก็จะได้เขาเรียกว่ามีประสบการณ์ร่วมกันมีความสุขร่วมกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันเป็นสังคมที่มันต่อยอดขึ้นไปในอนาคตได้ดีครับเรียกได้ว่าเป็นทริปการเดินทางที่อลังการได้สุดๆเลยทีเดียวเอาใจกันแบบว่ารายละเอียดปีกย่อยไม่ได้ละทิ้งเลยว่าคน2คนคุณไปทริปนี้กับเรารับรองว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณถูกใจมากที่สุดอย่างแน่นอนนะครับก็ไม่ได้เหมือนทัวร์ที่แบบว่าอ่ะเฮโลกันไปบางทีฉันก็ไม่ได้อยากจะไปอะไรเงี้ยแต่ฉันก็ต้องไปกับคนอื่นเพราะคนอื่นเขาไปกันอะไรอย่างนี้งานนี้คุณสามารถร่วมอาราคาร์ดกับเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะและที่เหนือไปกว่านั้นก็คือความพิเศษจากผู้สนับสนุนของเราอย่างทางพี่โอ๊คเลฟเนอร์เห็นบอกว่ามีอะไรพิเศษจะมอบให้กับนักวิ่งกลุ่มนี้ด้วยยังไงครับพี่โอ๊คครับก็มีส่วนลดพิเศษให้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมต่างนะครับที่เราจะทำร่วมกันกับทางสเตจนะครับผมแล้วก็โปรแกรมเทรนนิ่งนะครับจากโค้ชที่เรียกว่าเป็นมือหนึ่งไม่แพ้เขาเรียกอะไรอันดับต้นๆของเมืองไทยเรานะครับในเรื่องการเทรนนักวิ่งโดยเฉพาะเพื่อจะไปมาราธอนโดยเฉพาะนะครับยังเห็นผลงานของโค้ชที่ในชิคาโกนี่ก็ได้นะครับที่มาเนี่ยลูกศิษย์ของโค้ชเนี่ยได้ PB กันเยอะมากนะครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็จะเป็นโค้ชเดียวนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมกับทางสเตจครับครับผมนะฮะอ่ะไหนๆพูดถึงโค้ชเดียวแล้วนะครับไปเจอโค้ชเดียวกันหน่อยดีกว่าครับคนที่จะมาทำเทรนนิ่งแคมป์ให้กับทุกท่านที่จะไปวิ่งลอนดอนกับเราในคราวนี้ด้วยครับเชิญครับก็มี Recovery ให้ด้วยสวัสดีครับผมเดี๋ยวปฏิกันเพชรศรีชานะครับก็เป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติของระยะวิบาก 3,000 เมตรครับเริ่มวิ่งตอนอายุ15ปีแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาเริ่มวิ่งซ้อมมวยจริงๆต้องบอกว่าผมฝึกซ้อมมาตลอดอยู่แล้ววิ่งตลอดว่าต่อยมวยเนี่ยพวกผมต้องออกไปวิ่งทุกเช้าแล้วครับคือต้องบอกว่าทางพ่อเนี่ยชอบให้ต่อยมวยแต่แม่ไม่ชอบแม่จะชอบทางวิ่งมากกว่าอายุ15ปีม.3พอดีครับ10โลแรกแล้วก็เป็นการแข่งขันครั้งแรกเลยครับได้ถ้วยครับผมมาผ่านมาหลายโค้ชซึ่งแต่ละโค้ชที่มาเนี่ยก็จะแตกต่างกันคนที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาถูกฝึกมาแบบนั้นแล้วก็ระบบของเราที่แต่ละคนที่เดินขึ้นมาเป็นโค้ชเนี่ยมันจะมีเส้นทางคนละเส้นทางการฝึกคนละแบบผมชอบของโค้ชเคนยามากที่สุดทุกวันเนี่ยที่ผมเอามาใช้ฝึกนักเรียนเราก็จะอิงไปทางของโค้ชเคนยาคือวิ่งเนี่ยมันต้องมีแรงจูงใจหลายอย่างเพราะมันอยู่กับตัวเองเพราะงั้นอ่ะเราจะอิงกลุ่มมากกว่าที่จะเป็นเดี่ยวทำให้วิ่งเรื่องวิ่งมันสนุกมากขึ้นทำให้เราลืมความเหนื่อยไปได้มันเป็นเรื่องของบรรยากาศของการวิ่งแรงจูงใจที่อยู่รอบข้างนะตรงนั้นอ่ะมันผมว่ามันน่าจะคอยกระตุ้นเราทำให้เราเนี่ยเข็นความสามารถของตัวเองออกมาได้ถ้าใครอยากทำสถิติหรือทำเวลาที่ดีพยายามหาเวลาออกไปวิ่งออกวิ่งเอาเวลาของตัวเองเพื่อเป็นเรคคอร์ดตัวเองไว้จะมีทั้งนักกีฬาแล้วก็ทั้งโค้ชที่ไปแล้วไปจบเมเจอร์นี้ด้วยกันและจบแบบที่แฮปปี้แล้วไม่บาดเจ็บเราก็จะดูตามความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละชุดว่าเราควรที่จะหนักได้เท่าไหร่เขาเนี่ยไม่ได้เหมือนนักกีฬาทีมชาติแล้วก็เราซ้อมเนี่ยเพื่อที่จะไปแข่งเราไม่อยากให้ซ้อมแล้วเจ็บระหว่างทางจะบอกว่าหนักก็ไม่ได้หนักจนเรารับไม่ไหวเบาก็ไม่ใช่เบาจนแบบเราไม่ได้อะไรลอนดอนมาราธอนนะครับเราก็จะมีองค์ประกอบ3ส่วนที่มาร่วมกันที่จะทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยจบแล้วก็ไม่บาดเจ็บได้ก็ส่วนแรกก็จะเป็นสเตจจะเข้ามาดูแลในเรื่องของเวชศาสตร์การกีฬาที่คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ส่วนที่สองก็จะเป็นเลฟรันเนอร์ที่จะคอยดูแลซัพพอร์ตในเรื่องของอุปกรณ์การที่จะนำสิ่งต่างที่จะเอาไปใช้ในการวิ่งของเราแล้วก็ส่วนที่สามจะเป็นตัวผมเองครับที่จะคอยออกโปรแกรมคอยดูแลในเรื่องของโปรแกรมการวิ่งเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไปจบในเมเจอร์ของลอนดอนมาราธอนแล้วก็วิ่งด้วยความสนุกแล้วก็จบแบบไม่เจ็บผมเคยวิ่งไว้ดีสุดที่2ชั่วโมง35ก็ตั้งเป้าหมายที่ออกไปต่างประเทศในครั้งนี้หรือว่าลอนดอนในครั้งนี้ก็อยากได้ต่ำกว่า2ชั่วโมงครึ่งนี่คือตั้งเป้าของตัวเองไว้แต่ใจลึกๆก็2ชั่วโมง25นั่นแหละครับ
นั่นก็คือโค้ชเดี่ยวนะครับที่จะมาดูแลโปรแกรมการฝึกซ้อมนะฮะสำหรับทุกๆคนที่ร่วมเดินทางไปเก็บดวงดาวดวงนี้ที่ลอนดอนกับเราชาวสเตจนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเขานอกจากจะอยู่เทรนกับเราเขายังไปวิ่งกับเราในสนามนี้ด้วยนะฮะสำหรับโค้ชเดี่ยวนั่นเองนะครับและแน่นอนในคราวนี้ผู้นำทริปของลอนดอนที่มากไปด้วยประสบการณ์ก็ไม่ใช่ใครฮะก็ต้องเป็นบุ้ยนี่แหละบุ้ยนี่ถือว่าเป็นหัวหน้าทัวร์เลยนะในสำหรับทริปลอนดอนนี่นะครับถือธงเจเลยถือธงเหลืองนำนะฮะคุณสร้างความประทับใจอย่างเยอะแยะมากมายในเบอร์ลินไปแล้วนะครับอันนี้ถือเป็นแรงกดดันอย่างหนึ่งทั้งนิวยอร์กแล้วก็ลอนดอนนี่คุณจะต้องไม่น้อยหน้านะฮะคือสำหรับหลายคนเนี่ยอาจจะไปสนใจเรื่องนิวพีบีนะครับแต่ผมสนใจเรื่องนิวเอ็กซ์พีเรียนครับเพราะว่ายังไงลอนดอนเองเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเมืองที่มีแม่น้ำเทมนะครับครับอาจจะมีวันนึงที่เราไปวิ่งซิตี้รันริมแม่น้ำนะครับอาจจะไปแถวสะพานมิลเลนเนียมตรงนั้นนะครับไปแถวเทปมิวเซียมนะครับหรือว่าอาจจะไปแถวไฮพาร์คนะครับแล้วก็ไปหาร้านกาแฟดื่มกันนะแล้วก็ไปสำรวจตลาดที่ออฟฟอร์ดสตรีทนะครับแล้วก็โชคดีที่ผมมีแฟนเพจมีผู้ติดตามเพจเนี่ยอยู่ในลอนดอนอยู่ในแถวนั้นหลายคนนะครับครับอาจจะชวนนักวิ่งโลเคอลมาวิ่งด้วยกันอาจจะไปเจอร้านแปลกๆใหม่ๆที่ไม่อยู่ในแผนที่ใดๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็มีเพื่อนที่น่ารักนะครับชื่อคุณโทนี่เพนนะถ้าเกิดว่าคิวแกได้เนี่ยอาจจะมาแฮงเอาท์ด้วยกันนะครับอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราไปวิ่งมาราธอนเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนชื่นชมกับผลงานเวลาที่ได้นะครับแต่ว่าผลงานเวลาที่ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เรื่องความมีวินัยในการฝึกซ้อมนะครับแต่ว่าการได้เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยการได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะมันก็รีชาร์จครับรีชาร์จชีวิตมันทำให้กลับมาแล้วมีชุดชีวาแล้วก็ที่สำคัญคือคุณจะไม่ลืมประสบการณ์ดีๆที่ได้เดินทางร่วมกันนะครับอาจจะให้เพื่อนสนิทของบุ้ยอย่างโทนี่เพนเนี่ยชวนท่านเซอร์โบมาวิ่งจ็อกกิ้งกับพวกเราครับอะไรอย่างนี้กับทีมเสือในลอนดอนแม่นะฮะอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับผู้นำทริปของเรานะครับนั่นก็คือบุ้ยนั่นเองนะฮะในส่วนของพี่เกตเพิ่งจะไปสนามลอนดอนกันมาครับนอกจากไปวิ่งมาแล้วเห็นบอกว่าไปเที่ยวมาหลายจุดเหมือนกันน่าสนใจอยากจะมานำเสนอในทริปนี้ด้วยอ๋อจริงๆเป้าหมายผมเนี่ยนอกจากวิ่งมาทอนก็คือไปตามดูทีมโปรดก็คือลิเวอร์พูลก็คือได้ไปที่ลิเวอร์พูลแล้วก็ไปดูฟุตบอลแมตช์ลิเวอร์พูลฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกกับเรนเจอร์นะครับแล้วก็ชนะได้เหรียญลอนดอนมาแล้วแล้วก็ได้ไปสนามลิเวอร์พูลใช่ครับโอ้โหจริงๆตอนนี้จริงๆแล้วอย่างร้านอาหารดีๆในลอนดอนก็มีหลายที่นะครับอย่างที่ไปมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยถ้านักวิ่งได้ไปสัมผัสแล้วไปถ่ายรูปไปชมวิวก็ดีครับก็ชื่อร้าน Duck and Waffle อยู่บนชั้น40อืมใช่ครับก็เป็นร้านอาหารที่อร่อยแล้ววิวสวยเราจะเดินขึ้นไปหลังจากวิ่งมาราธอนจบแล้ว ร้านนี้สมมุตินักวิ่งที่ได้ไปลอนดอนก็น่าจะไปนะครับเพราะเปิด24ชั่วโมงเลยใช่ครับเปิดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็อาหารอร่อยกลางวันก็จะได้เห็นวิวนึงกลางคืนก็จะเห็นอีกวิวนึงใช่ครับมองมาก็เป็นทาวเวอร์บีชเลยจุดฮาร์ปมาทอนสวยงามมากครับนี่นะฮะอ่ะพี่โอครับพี่โอก็เป็นคนหนึ่งที่เพิ่งวิ่งผ่านไปแล้วก็ติดตามอยู่ใน Facebook นี่เห็นไปเที่ยวหลายที่เหมือนกันมีที่ทำไหมฮะก็จริงๆผมสไตล์คล้ายๆปุ้ยนะครับเราเน้นประสบการณ์ใหม่ๆเนาะแล้วก็วิ่งเสร็จแล้วก็สิ่งที่ดีสุดคือเราไม่บาดเจ็บแล้วเราไปเที่ยวต่อได้ฟิกซ์ต่อไปที่นู่นที่นี่ใช่แล้วก็สามารถไปเดินทั่วเมืองได้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยอย่างเทรนเนี่ยครับอาจจะขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนิดเดียวอย่างผมเนี่ยเทรนกับโค้ชเดี่ยวนะครับตอนที่ไปบอสตันเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เข้าโปรแกรมกับโค้ชเดี่ยวประมาณ6เดือนนะครับก็ตอนแรกก็คิดแต่ว่าเทรนเพื่อไปงานเดียวแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยคือความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยมันอยู่กับเราไปนานกว่างานนั้นมันอยู่อย่างเนี้ยอย่างผ่านจากบอสตันเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วมาถึงตอนนี้ครบ1ปีพอดีสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยผมว่ามาราธอน3รายการ3วีคติดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เทรนอะไรเป็นพิเศษมาก่อนหน้านี้เทรนกับโค้ชเดี่ยวก็เทรนสำหรับบอสตันเมื่อตุลาปีที่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ย3รายการที่เราทำเนี่ยผม3รายการนี้ผมเดินอย่างเดียวเดินตั้งแต่สตาร์ทจนฟินิชเลยนะครับปกติผมจะเดินได้อยู่ประมาณ6ชั่วโมง35เร็วที่สุดแต่ว่า3รายการเนี่ยผมทำมาได้เนี่ยก็อยู่ประมาณ611 618ที่ลอนดอนนะครับแล้วก็ที่ชิคาโกเนี่ย605
ผมว่าความแข็งแรงมันอยู่กับเราไปนานกว่าที่เราคิดโอ้โหไม่น่าจะเดินนะเมื่อพี่โอ๊ก6ชั่วโมงเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีวิ่งด้วยเปล่าหรือเดินอย่างเดียวเลยเหรอเดินอันนี้ตั้งใจเดินเพราะว่าเราตั้งผมตั้งโจทย์ไว้ว่าเราต้องทํา3อาทิตย์ติดเนี่ยถ้าผมไปวิ่งเนี่ยผมอาจจะไปได้วีคแรกวีคที่2ได้นิดหน่อยวีคที่3อาจจะไม่ไหวผมก็เลยตั้งโจทย์ตัวเองว่าเราจะเดินตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเลยแล้วก็พยายามเดินให้เร็วสเปซแค่นั้นเองเดินพี่โอ๊ตมาเปิดคอร์สเปิดคอร์สสอนเดินมาหน่อยเป็นทริคใหม่ที่หลายๆคนที่เป็นมือใหม่ที่แบบรู้สึกว่าบางทีก็ยังรู้สึกว่าถ้าเกิดไปวิ่งในสนามแบบอย่างมาราธอนอย่างเงี้ยจะไหวไหมอะไรอย่างงี้น่าเชิญมาเป็นเกสต์สปีกเกอร์เหมือนกันนะครับในเทคนิคนี้นะฮะเดินก็จบได้ฟูลฟิลความฝันด้วยนะฟูลฟิลความฝันของหลายๆคนจริงๆว่ามาไกลหัวนะใช่แล้วสิ่งที่ได้คือเราจบมาราธอนอย่างสวยงามครับสวยงามในที่นี้หมายความว่าเราจบเสร็จปุ๊บเนี่ยณวันนั้นหรือวันรุ่งขึ้นหรือวันไหนเราสามารถเดินเที่ยวที่ต่างๆได้หมดเลยเราไม่ต้องทรมานเราไม่ต้องอะไรอันนี้คือความแข็งแรงที่เราได้มาจากการเทรนกับโค้ชครับฟินิชสตรองครับผมสุดยอดมากนะครับนะครับนั่นก็คือเรื่องราวบรรยากาศทั้งหมดจริงๆเราพูดกันแบบเงี้ยมันก็ได้เห็นภาพแล้วก็ได้รู้สึกในประมาณหนึ่งมันคงไม่เหมือนกับการที่เราได้ไปสัมผัสด้วยตาด้วยความรู้สึกด้วยผิวหนังของเราเองนะครับในสนามเหล่านี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากมีประสบการณ์แบบนี้อย่างที่ทุกๆท่านมาอธิบายมาเล่าให้ฟังเนี้ยมันจะมากขึ้นเป็นอีก100เท่าตัวเลยถ้าเกิดว่าคุณได้อยู่ในสนามนั้นด้วยตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับสมัครกันเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวทีมงานเราจะแปะลิงก์ในรายละเอียดนะครับเรื่องราวของแพ็คเกจนะครับต่างๆนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ติดต่อทางทีมงานของเราได้เลยมีคำถามจากทางบ้านอะไรถามมาเพิ่มเติมมั้ยครับในระหว่างที่เราไลฟ์กันเมื่อสักครู่นี้มีมั้ยฮะมีนะครับมีถามมาว่า6 World Major ใช้สตางค์ใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับพี่โอ๊คถ้าเกิดอยากจะตามรอยพี่โอ๊คครับโอ้อันนี้ผมว่าต้องแล้วแต่เค้าเรียกอะไรครับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านนะครับอย่างผมบางทีผมเดินทางผมอาจจะประหยัดนิดนึงอยู่ก็บางทีเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับอย่างที่เคยไปกับบุ้ยตอนนู้นปี16เราก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ก็จะประหยัดลงมาครับก็แชร์กันหลายๆคนไปอยู่ร่วมกันหลายๆคนทํากับข้าวเองด้วยใช่ตอนนั้นจะมีพี่นงไปด้วยพอกลมๆได้ไหมครับพี่โอ๊คเอาแบบว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับไปวิ่ง6สนามอย่างเดียวแบบเพียวๆสนามก็อยู่หลักแสนนะครับอยู่หลักแสนอาจจะอยู่ประมาณสัก 3-4 แสน 5 แสนได้ถ้าประหยัดหน่อยครับผมแต่ว่ามันไม่ใช่ทีเดียวครับมันกระจายกันทีละงานเอาเป็นว่าประมาณก็ไม่เกินครึ่งล้านนะประมาณนี้ไม่เกินใช้อยู่ที่พักและก็ตั๋วเครื่องบินที่คุณสามารถใช้ความสามารถการหาถูกได้อะไรเงี้ยมันก็ลดลงไปอีกนะครับใช่มีการตั๋วเครื่องบินถ้าเรารู้แล้วเราก็ต้องแผนล่วงหน้านานๆหน่อยเราก็จะได้ตั๋วที่ราคาประหยัดอย่างไปอเมริกาอยู่ 20,000 ก็มีใช่หมื่นไปๆอาจจะน้อยอาจจะประมาณ 20,000 อย่างเงี้ยครับครับโอ้น่าจะเป็นคำถามจากคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาวิ่งหรือวิ่งมาได้สักพักหนึ่ง คือมีคนอยากรู้ว่าทำไมจะต้องมีซิกสตาร์ครับตามพี่โอ๊คกับบุ้ยแล้วกันผมตอบก่อนนะบุ้ยนะครับผมเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะครับได้มา3ดาวแล้วได้มาจากโตเกียวนะครับแล้วก็นิวยอร์กแล้วก็เบอร์ลินนะครับผมคิดว่าความสุขของคนเราคืออะไรครับพี่เอกความสุขของคนเราคือการมีสุขภาพที่ดีการได้เดินทางท่องเที่ยวการได้มีมิตรภาพใหม่ๆการได้ประสบการณ์ใหม่ๆมันไม่ได้มันสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีเป้าหมายมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับทุกครั้งที่พี่โอ๊คมองเหรียญซิกสตาร์เนี่ยผมเชื่อว่าพี่โอ๊คจะเห็นสิ่งเหล่านั้นพี่โอ๊คจะเห็นว่าเบอร์ลินเราไปกับใครเบอร์ลินเรานอนที่ไหนเบอร์ลินคุณนกภรรยาวิ่งได้เท่าไหร่พี่ซุปพี่ตุ๋มหรือว่าพี่ปี๊วิ่งได้เท่าไหร่มีความสุขร่วมกันมันสลักอยู่ในเหรียญ6เหรียญนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่ความสุขที่ไกลตัวนะถ้าเกิดว่าคนเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นหลักประกันสุขภาพที่ดีอย่างน้อย5ปีคุณจะแข็งแรงคุณจะมีแรงจูงใจในการไปวิ่งนะคือผมคิดว่าความสุขของเราคืออะไรณวันนึงอ่ะพอเรามีแล้วเราอยู่บนเส้นทางนั้นผมคิดว่าเป็นเส้นทางที่
ที่มีความหมายกับชีวิตคนคนนั้นนะครับมันเป็นประสบการณ์นั่นแหละว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับที่คุณเวลาที่หยิบเหรียญในแต่ละเหรียญมาดูหลังจากที่คุณเคยผ่านช่วงเวลานั้นมันมีภาพความทรงจำมันมีเรื่องราวอยู่ในเหรียญนั้นนั่นเองนะฮะพี่โอ๊ครับก็คล้ายๆบุยนะครับคือจริงๆตัวเหรียญซิกสตาร์เนี่ยพอเราได้มาแล้วเนี่ยมันก็คือเหรียญนึงมันก็คือเรียกอะไรครับเป็นโลหะอันนึงนะครับแต่สิ่งที่เราได้คือความทรงจำกับกว่าที่เราจะได้มาอันนึงที่เสริมมุ้ยคือเราซ้อมไปเท่าไหร่ เราหยาดเหงื่อเราแรงเราที่เราลงไปเพื่อที่จะได้อันนี้มาเนี่ยเราใช้ความพยายามไปเท่าไหร่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรากลับไปย้อนดูและระลึกถึงมันว่าเรามีความตั้งใจนะเหมือนความมุ่งมั่นของเราที่เราพยายามจะได้มาอันนี้ผมว่าคุณค่ามันอยู่ที่สิ่งต่างๆที่ผ่านมามากกว่าในตัวของเหรียญเองครับพี่เกียรติด้วยแล้วกันไหนๆก็เป็นคนหนึ่งที่จะไปเอา6ดวงดาวเช่นเดียวกันคือจริงๆต้องบอกนี้ครับว่าในมุมมองผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าเหรียญพอนเดอร์ลิงเนี่ยก็คงเป็นอะไรวัตถุชนิดนึงเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเป้าหมายที่เราตั้งใจเนี่ยมันสำคัญกว่าก็คงเหมือนกับบุ้ยหรือเหมือนกับคุณโอ๊ตก็คือว่าเราได้เห็นว่าเราได้ทุ่มเทฝึกซ้อมหรือเราต้องมีวินัยกับตัวเองหรือเราจะต้องเปลี่ยนสไตล์การใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายอันนั้นน่ะซึ่งผมคิดว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตมากกว่าใช่ครับจริงนะฮะนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องราวของการพิชิตเป้าหมายและก็การเปลี่ยนชีวิตนั่นเองนะครับอ่ะนั่นก็คือทั้ง3ท่านพี่โอ๊คมีคำถามครับเนื่องจากพี่โอ๊คเป็นคนนึงที่วิ่ง3สนามติดกันใน3วีคที่ผ่านมามีคุณผู้ชมถามว่าพี่โอ๊คมีวิธีการเลือกรองเท้าอย่างไรวิ่งติดต่อกัน3วีคเนี่ยเลือกรองเท้าอะไรมาวิ่งต้องเปลี่ยนไหมหรือว่าใช้คู่เดียวเลย3สนามที่ผมใช้3คู่เลยครับผมแยกกันไป3คู่ที่มีอีกตอนซ้อมด้วยถ้าตอนซ้อมเนี่ยผมก็จะใช้รองเท้าอีกแบบนึงก็จะเป็นรองเท้าที่รองรับแรงกระแทกได้เยอะนะครับก็จะเป็นพื้นหนาๆหน่อยนะครับถ้าก็จะใช้โฮก้าส่วนใหญ่โฮก้าผมใช้ตอนซ้อมนะครับส่วนวันจริงเนี่ยก็ถ้าที่เบอร์ลินผมใช้ Endorphin Pro 2ครับผมที่ลอนดอนผมใช้ Pro 3แล้วก็พอมาชิคาโก้ผมลองกลับมาใช้ Pro 2อีกคู่หนึ่งครับผมนะฮะแต่ว่าหลักๆเลยผมเลือก Pro 3ไหนๆก็รีวิวรองเท้าไปเลยแล้วกันถามมาถึงตรงนี้แล้ว Pro 3มันคุชชั่นเยอะกว่าเยอะเลยใช่ Pro 3มันรับแรงกระแทกได้เยอะกว่า Pro 2เยอะคือตอนแรกผมลอง Pro 2ใช่มั้ยครับแล้วพอมาที่ลอนดอนผมใช้ Pro 3ผมก็คิดว่าเฮ้ย Pro 3มันคุชชั่นได้เยอะกว่าแต่ก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเพราะว่าเราเอนจอยกับสภาพแวดล้อมกับผู้คนทำให้เราลืมโฟกัสที่รองเท้าไปหรือเปล่าพอมาที่ชิคาโกผมก็เลยลองกลับมาใช้ Pro 2โดยทีแล้วก็ลองให้ความใส่ใจกับมันจริงๆก็รู้สึกว่าที่ Pro 3มันคุชชั่นได้ดีกว่าถ้าในแง่ของสปีดอย่างผมนะครับแต่ถ้าในเรื่องของช่วงการวิ่งเนี่ยมันอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วว่ามันกลิ้งมันมีแรงส่งได้เยอะกว่าครับหมายถึง Pro 3ใช่ไหมฮะใช่ Pro 3โอเคนะครับอ่ะนะครับนั่นก็คือคำถามนะครับคร่าวๆกันแล้วกันสุดท้ายครับอยากให้แต่ละท่านฝากอะไรไปถึงนักวิ่งหน่อยนะฮะว่าถึงสนามเนี้ยลอนดอนมาราธอนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าในเดือนเมษายนนี้นะครับเริ่มต้นที่ใครดีฮะก็ขออนุญาตเริ่มก็ได้ครับพี่โอ๊คก่อนแล้วกันครับครับผมก็จริงๆอย่างที่เรียนนะครับลอนดอนเป็นสนามที่โอกาสในการที่จะได้ไปเนี่ยยากมากนะครับถ้าจะลงลอตโต้รอลอตโต้เนี่ยผมว่าแต่ละปีบ้านเราน่าได้เท่าที่ผมได้ยินมาก็จะมี2ท่านบ้าง5ท่านบ้างจะอยู่แค่ประมาณแค่นี้เพียงโอกาสที่จะได้ลอตโต้เนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วก็ถ้าจะไปซื้อแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศเนี่ยก็ยากอีกเหมือนกันเพราะว่าหลายๆประเทศก็จะกําหนดขายเฉพาะคนในประเทศนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่สเตจได้แพ็คเกจมานะครับแล้วก็มาผสมกับเหมือนมารวมกับการเทรนนะครับโดยโค้ชนะครับพร้อมทั้งวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วก็เท่าที่เห็นมาเนี่ยยังไม่มีที่ไหนทำมีที่สเตจเนี่ยที่ผมเห็นเป็นที่แรกเลยซึ่งเป็นแพ็กเกจที่เป็นครบวงจรมากแล้วก็จบมาราธอนที่สำคัญที่สุดคือร่างกายต้องไม่เจ็บถ้าไม่เจ็บคือเราต้องเตรียมตัวมาดีอันเนี้ยผมว่าเป็นใจหัวใจหลักสำคัญเลยในการวิ่งมาราธอนแล้วก็โอกาสนี้ต้องสเตจอย่างเดียวครับตอนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมอ่ะพี่เกตครับก็ต้องขอบคุณพี่โอ๊ตนะครับที่พูดถึงสเตจในแง่มุมวันนี้นะครับ
คือจริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นเป้าหมายจริงๆเลยที่เราทำสเตทขึ้นมาเราก็อยากจะส่งต่อเขาเรียกว่าความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาการเล่นกีฬายังไงให้ไม่บาดเจ็บเล่นกีฬายังไงให้ถูกต้องแล้วก็เล่นกีฬายังไงให้มีเพื่อนเยอะๆมีสังคมที่เราจะได้เขาเรียกว่าใช้ชีวิตมีสังคมที่เราจะได้ต่อยอดกันไปทำอะไรร่วมกันในอนาคตนะครับแล้วจริงๆแล้วก็อยากฝากด้วยว่าจริงๆลอนดอนเนี่ยเป็นอะไรที่อย่างผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี19เนี่ยก็จะมีแต่คนพูดบอกว่าถ้าคุณจะหาลอตโต้หรือหาบิ๊กเพื่อไปวิ่งลองจากบอสตันก็คือลอนดอนมาราธอนลอนดอนเนี่ยเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของผมเลยที่อยากจะไปวิ่งเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการเข้าไปร่วมเนี่ยมันยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากฝากว่านักวิ่งถ้ามีเป้าหมายอยากจะไปวิ่งเมเจอร์อยู่แล้วเนี่ยผมว่าลอนดอนเนี่ยคุณควรไปก่อนนะฮะที่อื่นเนี่ยผมคิดว่าง่ายกว่าครับผมครับนะครับทัวร์ลีดเดอร์ของเราครับคุณบุ้ยขายจากประสบการณ์จริงนะเพราะว่าเพื่อนๆที่ไปทริปเบอร์ลินด้วยกันนะครับครับทุกวันนี้เราก็ยังพูดคุยกันยังคุยกันเรารู้สึกว่าการที่ได้ซ้อมด้วยกันแล้วก็การที่เราได้วิ่งมาราธอนจบด้วยกันนะครับมันจะเป็นเรื่องราวที่เราจะไม่ลืมเลยว่าวันนั้นเราวิ่งมาราธอนด้วยกันเราจบมาราธอนด้วยกันนะครับคือสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นคือแน่นอนว่าการทำทริปให้สนุกการพาไปรับประทานอาหารอร่อยไปวิ่งแล้วเจอวิวสวยไปช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องภายนอกนะครับแต่ว่าสเตทให้ความแข็งแรงกับนักกีฬานะครับสเตทให้มิตรภาพให้เรื่องราวดีๆในจิตใจของเพื่อนๆเรานะครับคำพูดของผู้ร่วมทริปกับบุ้ยท่านหนึ่งนะครับบอกว่าการอยู่ในทริปเนี่ยคือ4วัน5วันที่ดีที่สุดในปีนี้ของเขาครับเราทำให้เรารู้สึกว่ามันมากกว่าแค่คุณถึงเส้นชัยนะครับนะครับเรียกได้ว่าต่างคนต่างมาแต่ว่ามาใช้ชีวิตร่วมกันคนที่มีจุดหมายเดียวกันมันทำให้เกิดมิตรภาพใหม่ๆแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีที่ถาวรและจะเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันต่อไปในภายภาคหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นลอนดอนมาราธอนโดยสเตทซื้อเถอะครับรออยู่ในตอนนี้นะครับกดเข้ามาได้เลยครับรายละเอียดนะครับในลิงก์ที่เราแปะไว้ให้นะฮะในนั้นก็จะมีรายละเอียดครบเลยว่าในแพ็กเกจนี้ราคาเท่าไหร่นะครับได้อะไรไปบ้างเอาเป็นว่าแค่ของที่แถมให้ในรายการในราคานี้ก็คุ้มแล้วไม่รู้จะคุ้มยังไงอีกแล้วนะครับและสิ่งที่คุณได้ไปนอกจากความคุ้มนั่นก็คือเรื่องของมิตรภาพดีๆและก็แน่นอนเพอร์ฟอร์แมนซ์สุขภาพของคุณที่ได้จากการเข้าแคมป์กับเราแล้วก็ไปมีความสุขด้วยกันในการเดินทางครั้งนี้กับอีกหนึ่งดวงดาวนะครับ Stateto London 2023นั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับผู้สนับสนุนนะครับที่ทำให้เกิดโปรเจกต์ดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องกันมานะครับนั่นก็คือ Left Runner นั่นเองครับ Private Nirvana Garmin by GIS นะครับ Hoka Saucony นะครับ Fix Me แล้วก็ Media Partner อย่าง Running Insider ด้วยนะครับขอบคุณ Hokkari Sweat ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่รับชมไลฟ์กับเราในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงกลุ่มนักวิ่งที่จะร่วมเดินทางกับเราในดวงดาวครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ผมเอกฤษณาวารินนะครับคงจะต้องขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันหลังบ้านนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ